นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอโอกาสที่จะย้ำเตือนอีกทีแล้วกันนะครับ28บจังหวัดที่เขาประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงคือพื้นที่ที่จะต้องควบคุมขั้นสูงสุดใช่ครับเป็นสีอะไรคุณประเทศสีแดงสีแดงเข้มๆเลยนะครับสีแดงนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยจังหวัดไล่ตั้งแต่นะที่ไม่ใช่จังหวัดนะเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครครับกทมสีแดงระนอง ชุมพรระยองตราดชนบุรีจันทบุรีสมุทรปราการศรกแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเศราสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนครนายกอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและจังหวัดตากครับครับนี่คือพื้นที่สีแดง พอเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยู่สีแดงนะ,ะเราต้องรู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่าง<ช>ไรนะทีนี้กลับด้านกันครับครับกลับด้านกาันคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่28จังหวัดนี้แปลว่าอยู่นอกเหนือจากนี้ครับท่านก็ต้องรู้ว่าคน28บางคนเฮ้ยผมปลอดภยัยแล้วผมไม่เกี่ยวไม่เป็นอะไรแต่กําลังจะบอกว่าคุณเกี่ยวแน่ๆครับ ถ้าคนจาก28จังหวัดสีแดงตรงนี้ไปพื้นที่ของท่านานี่แหละนี่แหละอันนี้เราเกี่ยวละไปพื้นที่ของท่านนะนะครับท่านอย่ารับเขาง่ายๆนะครับเหมือนกับที่เราเคยบอกว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้า <laughs> อยู่บ้านคุณตาคณยายอย่ารับคนแปลกหน้าระวังด้วยระวังให้ดี ใช่ไหมอย่าคุยกับคนแปลกหน้าระวังคนแปลกหน้าต่อไปนี้ให้ระมัดระวังคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง28จังหวัดใช่ครับ27จังหวัดกับหนึ่งกรทมให้ระมัดระวังคนที่มาจากพื้นที่ตรงนี้ครับผมพูดตรงนี้ดูเหมือนทําให้เกิดการตกใจกลัวไม่ครับแต่กําลังจะเอาบทเรียนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและทีมงานขึ้นรูปของท่านผู้ว่าในไลน์ของเราหน่อยนะครับ คือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านตำหนิติติงผู้หญิงคนหนึ่งไปจากสมุทรสาครใช่ไหมไปจากจังหวัดสมุทรสาครขึ้นเครื่องบินที่กรทมแล้วก็ไปลงที่สุราษฎร์ไปหาญาติที่นั่นแล้วก็นําเชื้อไปติดกับญาติที่นั่นแล้วเสร็จแล้วก็ไปโน่นไปนี่ท่านผู้ว่าก็แถลงข่าวเมื่อวานท่านติงท่านตําหนิเลยผมใชื่อ่จะติงไม่พอท่านตําหนิว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบท่านวิชวฒิินโตนะครับ จริงนจริงของท่านเลยอ่ะต้องตำหนิกันบ้างละฮะถ้าเป็นแบบนี้ไม่รับผิดชอบต่อตนเองไม่พอไม่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมครับประเทศชาติด้วยนะมันลามไปไกลมากเลยนะครับใช่นนแล้วมันเดือดร้อนกันไปหมดอ,ะอ,อ่ะนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ50ปีเดินทางไปจากจังหวัดสมุทรสาครครับ อาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่19ถึง27ธันวาคมนะมนี่ทำลายนะ28เดินทางจากดอนเมืองไปสุราษฎร์นั่งรถส่วนตัวไปบ้านพี่สาว29่ธันวาไปตลาดสารเจ้านะครับไปซื้ออาหารไปรับประทานกับพี่สาวนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับทานอาหารเย็นที่ร้านชาบูที่ขนมนครศรีธรรมราชนี่จากสุราษฎร์ไปนครแล้วนะครับ 30ธันวาคมอาศัยบ้านพี่สาวที่เมืองสุราษฎรสธันวารับประทานอาหารร้านข้าวต้มที่ตลาดสารเจ้าสุราษฎหมกราคมนะไปเซ็นทันไปเซนทันสุราษฎร์เลยนะครับก็ว่างเลยทีนี้ที่ห้างใหญ่เลยนะครับระหว่าง3ามถึงสีโมงนะดีที่อยู่ชั่วโมงเดียวนะแล้วก็วันที่2ไอไอแล้วทีนี้ไอบีเซมหัา ไปโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อวันที่สามยืนยันพบเชื้อครับนี่ฮะเมื่อวานวันที่สี่ท่านผู้ว่าแถลงข่าวโอ้โหคือที่ผู้ว่าก็ตําหนินี่ก็คือว่าไปจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงใช่ไหมครับประเทศเสีแดงแจ๋เลยสีแดงแจะแจ๊ดเลยนะอ,ออชัดเจนมากไปจากพื้นที่เสี่ยงตัวเองก็รู้อยู่แล้วครับทาไมไม่ก,กักตัวอืเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ไป ไปได้แต่คุณต้องรู้ว่าคุณมาจากพื้นที่ไหนพอไปถึงบ้านพี่สาวต้องกักตัวแล้วกักตัวไม่ใช่ไปนอนเล่นอยู่กับพี่สาวนะไม่ใช่ครับต้องอยู่โดดเดี่ยวเลยคนเดียวเลยต้องไปยอยู่<ป>ในที่เฉพาะของตัวเองใช่ใช่ไหมใช่ครับแยกคงนอนแยกข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆคือ,ต,อต้องแยก,แยกหมดแยกให้ชัดเจนทีมงานมีม,มีมีเพ